ามมือสามมือสามมือสัมภาษณ์ก่อนไหมเออสัมภาษณ์ก่อนพี่แม็กมาทำอะไรตรงนี้เลยตรงนู้นตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยแจ้งความดำเนินคดีเรียกผู้ชื่อก็ได้ไหมได้ยังได้สิแจ้งความเขานี่แจ้งความดำเนินคดีกับนายตำรวจท่านหนึ่งนะชื่อพันตำรวจเอกพิเศษนะครับสันพิสิทธิ์นะครับนะย้ำเกศรนะเป็นรองผู้กับการรองผู้กับการรองผู้การกกต5กต5ที่ไปโพสต์โจมตีผมนะครับในเว็บไซต์นะครับชมรมเพื่อนตำรวจก็ไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนไม่รู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครแล้วก็ไม่พอใจเลยผมเนี่ยผมจริงผมก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่อยเขาก็ทำงานที่นั่นนะมีอะไรลงมาพูดคุยก็ได้ครับแต่ไม่ควรที่จะไปโพสแบบนี้ซึ่งมันผิดทั้งจรรยาบรรณนะครับผิดทั้งวินัยข้าราชการนะครับจริงความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดูแลประชาชนแต่ไม่ใช่ไปชวนประชาชนทะเลาะผมไม่จำเป็นต้องไปถึงบ้านนะครับโดนข้อหาบุกรุกอีกโดนย้ายข้อหาเดี๋ยวรถ 6-7 คันมาล้อมหน้าบ้านเลยครับมีประเด็นถามเพิ่มไหมครับเราเป็นปัญหาขัดแย้งส่วนตัวไหมครับไม่เคยรู้จักคือผมอาจจะคอยตามจับผิดตำรวจที่ทำไม่ถูกต้องเขาแสดงว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำไมถึงเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรกับสิ่งที่ผมทำเพราะว่าผมกำลังช่วยประชาชนที่โดนรังแกนะครับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมีประชาชนมาร้องเรียนกับผมเยอะทำไมนะครับทำไมเขาไม่ไปร้องเรียนตำรวจเป็นโพสต์นะครับแล้วก็มีข้อความที่หมิ่นประมาทข้อความหมิ่นประมาทนี่อยากเกษตรอยากเกษตรอยากให้เลิกเห็นผิดเป็นชอบคนอยากให้มาร์คมันไม่ช่วยใครจริงๆหรอกมันหวังที่จะมีชื่อเสียงได้เป็นคนมีอำนาจวาสนาแต่สันดานชั่วของมันที่ชอบชักชวนคนออกมาทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ตัวมันเที่ยวทะเลาะแซวด่าคนอื่นไม่นับถือศาสนาไม่ไหว้พระผมเพิ่งกลับมาจากวัดมาพุทธชินราชนะครับเป็นคนละยำไอ้คนละยำแบบนี้ยังจะเป็นเป๊ป FC มันอีกเหรอช่วยโดยสันดานอันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างนะครับนี่แค่หนึ่งตัวอย่างนะครับยังมีข้อความอีกเยอะกว่านี้นะครับ